ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรายังเจอกันอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะอีกประมาณวันนี้วันที่28 29 30 31อีก3วันเท่านั้นที่เราจะอยู่ที่วัดภูจวงในเดือนนี้นะคะพอเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเดินทางวันที่31พอเดือนหน้าเนี่ยก็จะไปอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมทั้งเดือนเลยนะคะถ้าญาติธรรมที่สนใจปฏิบัติธรรมนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่เบอร์ของพี่หมออมพรเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเฟซเอาไว้นะคะเบอร์พี่หมออมพรเกี่ยวกับเรื่องของเข้าวิปัสสนาคอร์สเข้มมีทั้งหมดอยู่4คอร์สนะคะคอร์สแรกวันที่1ถึงวันที่7คอร์สที่2วันที่8ถึงวันที่14ข้อที่3วันที่15ถึงวันที่22ข้อ21ข้อที่6ไอ้ข้อที่ข้อขอโทษทีค่ะข้อที่3วันที่15ถึงวันที่21 15 16 17 18 19 20 21ข้อที่4วันที่12ถึงวันที่28นะจะเวลาตารางเนี่ยจะเหมือนกันของคอร์สเข้มช่วงเดือนธันวาวันที่จะตรงกันนะคะก็ไม่มีการเว้นระหว่างกั้นไม่มีการพักก็ครั้งนี้ก็จะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าวิปัสสนาอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ที่สอนเองเนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนทุกอย่างอยู่กับที่สวัสดีค่ะคุณวันชัยถ้าไงมาเข้าคอร์สหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็อยู่กับที่ค่ะแล้วก็โยคีก็จะเข้ามาที่วัดป่าจริยธรรมเมื่อตอนช่วงเดือนธันวาเนี่ยคือต้องบอกได้เลยว่าต้องพร้อมอยู่พร้อมไปเหมือนพระธุดงค์เลยค่ะพอสอนกรรมฐานเสร็จปุ๊บพอปิดโครงการเสร็จปุ๊บเก็บของเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นเปิดคอร์สใหม่คือผู้จัดเองเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงอารมณ์ของคนที่เคลื่อนย้ายตัวเองอย่างผู้จัดเองเนี่ยก็จะตื่นเต้นอยู่กับการเตรียมตัวของเรานะคะว่าสถานที่ของเราพร้อมหรือยังนี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่จัดแต่ว่าคนที่เดินทางไปก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดในการทำความดีที่แตกต่างถ้าเราเข้าใจกับทุกคนเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยชีวิตทางโลกเนี่ยในสังคมโลกเนี่ยค่ะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นในสังคมโลกเนี่ยปกติเนี่ยเราเนี่ยชอบคิดถึงตัวเองเป็นหลักแล้วเราก็ชอบลืมคิดถึงคนอื่นเราก็จะคิดว่าเราเนี่ยทำงานเยอะเราสำคัญเราทำไม่มีใครสนใจเราจะคิดว่าไม่มีใครสนใจเราอยู่ตลอดจนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยที่ทำนะคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งเขามานั่งคุยกันก็แค่คุยกันเรื่องธรรมดาสัพเพเหระค่ะก็มานั่งคุยกันแต่อยู่ที่วัดแต่ถ้าไม่วัดจะไม่พูดธรรมะเลยนะคะคือมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าพูดธรรมะนอกวัดเนี่ยมันเหมือนกับเอาเพชรเอาพลอยไปโปรยให้ไก่กินนะไม่รู้ว่าพูดแรงไปหรือเปล่าอย่างนั้นจริงๆนะคะพูดธรรมะนอกวัดเนี่ยคนฟังเขาก็ไม่ต้องการนะคะเหมือนกับเอาเพชรเอาพลอยไปโปรยอะค่ะนะแล้วไก่มันก็ไม่กินด้วยประมาณนั้นอ่ะก็จะไม่พูดธรรมะนอกวัดถ้าในวัดก็ต้องดูคนอีกนะคะเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการหวยหรือเขาต้องการธรรมะทีนี้วันนั้นเนี่ยคุยกันกับพี่ก็ดูแล้วว่ามันน่าจะพูดได้พี่อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์พี่อ่ะพ่อแม่น่ะของพี่เนี่ยแกไม่รักเราแกก็ประมาณว่าแกเนี่ยรักพ่อรักแม่แหละแต่ว่าพอจะทำอะไรให้กับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รักเราก็รู้สึกว่าจะน้อยใจพ่อแ
แกก็พูดประมาณนั้นว่าพ่อแม่รักแต่น้องก็แต่อะไรตัวเองก็ให้เยอะแต่ทําไมพ่อแม่เนี่ยถึงไม่รักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาไปว่าพี่เวลาเนี้ยมันเลยจุดที่เราเนี่ยจะไปเรียกร้องความรักจากพ่อแม่แล้วมันไม่ใช่จุดเนี้ยมันเป็นเวลาที่เหลืออยู่ที่เราเนี่ยจะเป็นผู้มอบความรักมากกว่าเรียกร้องความรักคนแก่เขาถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาความรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นหลักอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเรื่องปกติค่ะคืออันดับแรกเราต้องเข้าใจคำว่าจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งตลอดเวลาแล้วการปรุงแต่งของจิตเนี่ยถ้ามันขาดสติเนี่ยเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าเขากำลังแสดงอะไรออกมา เขาไม่รู้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะมานั่งน้อยใจว่าพ่อรักน้องมากกว่ารักพี่มากกว่าเราก็เลยไม่อยากที่จะไปทำอะไรไม่อยากจะไปยุ่งด้วยทุกวันนี้ตัวเองจริงๆเนี่ยเป็นลูกรักป๋าสวัสดีค่ะเจ๊เฮงเป็นลูกรักป๋าค่ะพ่อลูกพ่อถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกลูกพ่อน้องชายเนี่ยลูกแม่ถามว่าทุกวันนี้แม่เนี่ยเขาก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็จะคุ้นเคยกันมากกว่าเราเราก็ถามว่าได้รับความคุ้นเคยสนิทสนมหรืออะไรกับแม่ไหมก็มีแต่ก็ไม่เท่ากับน้องชายถามว่าน้อยใจไหมก็ไม่ได้น้อยใจอะไรก็ดีแล้วเขารักกันแม่มีความสุขคือเราเพียงแค่เห็นว่าแม่เรามีความสุขอ่ะมันจบละอันนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องรักเราไงคะมันเลยจุดที่เราเนี่ยจะมานั่งเรียกร้องความรักเนี่ยมานานแล้วหรือแม้กระทั่งในสังคมในหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ในหน้าที่ของความเป็นคนที่อยู่ในสังคมเป็นผู้ใหญ่ในหน้าที่ของความเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่วุฒิภาวะต่างๆโดยอายุเนี่ยมันเลยจุดที่เราจะเรียกร้องความรักมานานแล้วอย่างตัวเองจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยค่ะ บอกเลยว่าไม่เคยเรียกร้องความรักแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องความสำคัญแต่ที่ไหนไม่สำคัญก็ไม่อยู่ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบไงคะถ้าเกิดว่าเรามีที่สมมุติว่าจะเลือกอะไรสักที่นึงเนี่ยปกติเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิ์เลือกในสังคมอะค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์สูงสุดเราก็เลือกที่นั่นเราก็ต้องเลือกที่เรามีประโยชน์สูงสุดเราจะไปเสียเวลาไอ้ที่มันทำไม่มีประโยชน์อะคนฉลาดเนี่ยเขาก็ไม่ทำกันทีนี้เนี่ยเมื่อวานนั้นกับเมื่อวานนี้มีคำจำกัดความของคำว่าฉลาดซึ่งเป็นพุทธพจน์มาให้ท่านจติธรรมฟังว่าคนฉลาดเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็จะดิ้นรนใช่ไหมคะกวัดแกว่งฝึกยากห้ามยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉลาดมีลักษณะยังไงเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ธรรมวลีพูดเองเนี่ยค่ะนะคะเมื่อคืนกว่าจะได้นอน3:00ค่ะแล้วก็พอ3:00เสร็จปุ๊บก็พักไปงีบหนึ่งตื่นมา5:00นะ5:00แล้วก็จริงๆตื่นมาตั้งแต่4:00ตั้งนาฬิกาปลุกไว้4:00แต่แบบรู้สึกไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็เลยพักอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็พอกลับเข้ามาที่กุฏิอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยท่านพระอาจารย์ก็ชวนมาดูสถานที่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมคุณอรัญญาเหรียญประยูนกับพี่เลนะคะพี่เลวดีศิริภาพนะคะก็มีเจตนาตั้งใจนะคะที่จะสร้างกุฏิเอาไว้ที่วัดภูจวงเพื่อที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะนะคะมีคนจะมาอยู่ด้วย นะคะมีคนจะมาสร้างบารมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับมีคนที่เป็นกัลยาณมิตรอยู่ล้อมรอบหรืออยู่ใกล้ๆถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยเอาแค่รบกวนเราเนี่ยมันก็ไม่โอเคแล้วค่ะคือถ้ามันรบกวนเนี่ยต้องถามว่าเราเนี่ย
ไม่ใช่พระอรหันต์ดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวอนุสัยเนี่ยมันอยู่เหมือนกับเรารู้ว่าไอ้น้ำแก้วที่เราถืออยู่เนี่ยสวัสดีค่ะพี่เพชรมีใครบ้างจารุศรีสวัสดีค่ะเหมือนกับเราเนี่ยรู้ว่าน้ำที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีตะกอนอยู่เราควรที่จะพาน้ำเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่มันเคลื่อนไหวแรงๆไหมมันก็ไม่ควรเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่เคลื่อนไหวแรงๆเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นขึ้นมาจิตเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเรารู้ว่าตรงไหนเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเศร้าหมองเรายังไม่มีสมาธิพอเราก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นอันนี้คือความฉลาดนะคะไม่ใช่ว่าห้ามไปอยู่สถานที่วุ่นวายนะคะคือมันอยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีสมาธิมีสติพอหรือเปล่าถ้าสมาธิพอสติพออยู่เลยค่ะเพื่อที่จะสร้างบารมีที่เป็นปัญญาต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิสติไม่พอเนี่ยต้องเช็คตัวเองดีๆค่ะว่าเราพร้อมไหมเหมือนกับเราเข้าทำกายภาพบำบัดน่ะหมอกายภาพเนี่ยก็จะถามเราตลอดเวลาว่าไหวไหมไหวไหมเอาเท่าที่ไหวเพราะว่ากำลังมันไหวแค่ไหนมันถึงจะเกิดประโยชน์แต่ถ้ามันเกินกำลังเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกำลังแต่ใจมันสู้อันนี้ได้คือถ้าใจมันเป็นใหญ่เนี่ยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่เรื่องนึงแต่ตอนนี้ยังไม่กล้ามาพูดสรุปอะไรเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของจิตนะจิตของคนเราเนี่ยมันมีพลังในการที่จะมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เขาพิสูจน์มาเพื่อที่จะรับรองสิ่งที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาค่ะพุทธเจ้ารู้มาหมดแล้วเนี่ย 2,000 กว่าปีเนี่ยพวกเราเพิ่งจะมาค้นพบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆคิดดูแล้วกันว่าพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงทราบได้ยังไงทรงรู้ได้ยังไงขนาดนั้นทีนี้เนี่ยลักษณะของคนฉลาดเนี่ยฟังนะคะจะอ่านเป็นบาลีก็เกรงใจนะคะชอบอ่านผิดๆถูกๆเป็นคนที่อ่านบาลีพลาดบ่อย นะคะเอาเป็นแปลเลยแล้วกันนะคะท่านบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยย่อมสามารถทำจิตซึ่งดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาหาความจริงกันเราฟังเสร็จแล้วเอาสวยงามไม่ได้ค่ะเราไม่ได้ฟังเพลงค่ะเรากำลังฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีเพียงแค่หน้าที่ในการถ่ายทอดไม่ใช่คำสอนของอาจารย์ธรรมวรีนะคะทำความเข้าใจแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังเรามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะถนัดฟังการถ่ายทอดแบบไหนถ้าเราฟังการถ่ายทอดแบบไหนแล้วเราไม่เข้าใจเราก็หาทางอื่นเราจะไปเสียเวลาตำหนิค่ะเพราะว่ามันจะเป็นกรรมเปล่าๆเพราะว่าคนที่ถ่ายทอดธรรมะทุกคนเนี่ยเขามีจิตเป็นกุศล 100% เนี่ยคนที่ถ่ายทอดธรรมะเนี่ยถ้าจิตมันไม่เป็นกุศลเนี่ยกระบวนการของความคิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายธรรมะได้จิตที่เป็นอกุศลอยู่อย่างเช่นจิตที่มีความโกรธจิตที่มีความแค้นต่างๆเหล่านี้แสดงธรรมไม่ได้ค่ะถ้าแสดงธรรมแล้วเนี่ยมันจะคิดไม่ออกอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกุศลจิตเป็นอกุศลอธิบายกุศลไม่ได้ค่ะทีนี้เรามาดูว่าพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ฉลาดย่อมสามารถทำจิตซึ่งดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ฉลาดเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ในปัจจุบันเขาเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ก็คือจิตเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะบังคับพฤติกรรมนะคะบังคับพฤติกรรมของเราเนี่ยไม่ให้อำนาจของกิเลสบีบรั้นหัวใจของเราเนี่ยให้ทำความชั่วได้คือมันไม่สามารถที่จะบังคับเราเนี่ยให้ทำความชั่วได้
นี่คือจิตที่เป็นคนฉลาดฉลาดเนี่ยมันคืออย่างน้อยๆเห็นไหมคะมันต้องทันกิเลสอ่ะถ้าจิตมันไม่ทันกิเลสเนี่ยยังไงเนี่ยเราไม่เรียกคนนั้นว่าฉลาดในพุทธศาสนาแต่ทางโลกเนี่ยคนฉลาดเนี่ยจะมีอีกลักษณะหนึ่งคืออาจจะมีไหวพริบอาจจะเท่าทันคำพูดของคนอาจจะโต้แย้งฉับไวในเรื่องของอกุศลต่างๆหรืออะไรแบบนี้เราก็เรียกคนแบบนี้ว่าคนฉลาดแต่คนที่มีความคิดฉับไวตอบไวพูดไวบางทีเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะคะเยอะอยู่เอาเราจะไม่พูดถึงเรื่องของสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราจะไปพูดถึงเรื่องของลักษณะอย่างเดียวว่าลักษณะของคนที่เป็นแบบนี้อกุศลก็ไวนะบางคนเนี่ยโต้แย้งอะไรทะลึ่งทะลึ่งอะค่ะตอบอะไรแบบทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยหัวไวค่ะแต่เรื่องที่มันเป็นสติปัญญาเรื่องที่เป็นธรรมะอะไรพวกนี้คิดไม่ออกเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาหัวไวจิตของเขาเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปกับเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่พอมันปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยพอเรื่องเกี่ยวกับที่เขาชอบเขาสนใจเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตอบโต้ได้คนพูดทะลึ่งมาเขาก็คิดได้ทันทีเขาก็ทะลึ่งกลับได้เลยมันเป็นเรื่องถามว่านี่เรียกว่าไหวพริบไหมมันก็เป็นเขาเรียกว่าความฉลาดทางโลกที่มันทำให้คนอื่นดูอาจจะมีเสน่ห์นะสำหรับคนกลุ่มเดียวกันต้องบอกแบบนั้นคือต้องพูดแบบนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของจิตมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือมันจะคัดคนประเภทเดียวกันมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราเองเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจอะค่ะการที่เราไปอยู่รวมกับใครหรือเจอกับใครเนี่ยบางทีมันอาจจะคนละประเภทก็เพราะกรรมมันอาจจะต้องมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจแต่ในการที่กรรมเนี่ยพาเราไปเจอคนที่มีความเห็นไม่ตรงมีความขัดแย้งสติปัญญาของเราเนี่ยก็ต้องเท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบางทีเราไม่ได้พาไปค่ะบางทีเขาก็มาหาเราเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหาเราทั้งนั้นนะคะตัวเองปกติเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโดยอายุ50กว่านะคะเนี่ยที่ทำค่ะจะไม่ปฏิเสธอะไรทุกวันเนี่ยไม่ปฏิเสธอะไรส่วนใหญ่นะคะอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะดูเบื้องต้นก่อนว่าสิ่งที่คนมาพูดด้วยมาคุยด้วยเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเปล่าถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็จะไม่ปฏิเสธคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรมันไม่ใช่เวลานั้นเราติดนั่นติดนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปฏิเสธก็จะใช้วิธีการบริหารชีวิตตามเหตุตามปัจจัยในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเลยใช้วิธีนั้นทีนี้คนที่ฉลาดเนี่ยในเนี้ยที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยก็คือคนที่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองที่มันมีอำนาจของกิเลสเนี่ยบีบคั้นหัวใจแต่เราเนี่ยไม่เป็นทาสของกิเลสนี่คือวุฒิภาวะที่อยู่เหนืออารมณ์นะคะในความผิดพลาดต่างๆเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยนอกจากไม่เห็นกิเลสแล้วเนี่ยก็ยังทำความชั่วหรือความไม่ดีด้วยความยินดีด้วยซ้ำไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วค่ะทุกคนอยากให้คนอื่นเนี่ยดูเราเป็นคนดีทุกคนอยากจะให้ดูเราเป็นคนฉลาดทุกคนอยากจะอยู่ในสายตาของคนอื่นเนี่ยในสิ่งที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกธรรม8การสรรเสริญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ปรารถนาคนที่จะอยู่เหนือคำสรรเสริญได้เนี่ยก็คือพระอริยบุคคลขึ้นไปเท่านั้นแม้กระทั่งพระอานนท์เองเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานแม้กระทั่งพระอานนท์เองเนี่ยเมื่อครั้งที่พระนางมคันธยาจ้างหรือใช้ให้คนเนี่ยเดรัจฉีต่างๆเนี่ยมาด่าพระพุทธเจ้าน่ะด่าสารพัดเลยไอ้นี่มันเป็นโจรทั้งที่พุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไอ้นี่มันเป็นโจรไอ้นี่มันเป็นสัตว์ไอ้นี่มันเป็นนั่นเป็นนี่10อย่าง
ใส่ให้ตำแหน่งให้เต็มไปหมดเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำด่างต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าได้เลยเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่อยู่ในโคนตมอะค่ะที่โคนทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้หัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยเปื้อนได้เลยแต่เราเนี่ยเปรียบเสมือนฟองน้ำ พวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนฟองน้ำค่ะพออะไรเข้ามาเรารับไว้หมดเลย รับไว้ทุกเรื่องเลยค่ะเขาด่ามาก็ด่าฉันเขาชมก็ชมฉันเนี่ยมันเหมือนฟองน้ำอ่ะชีวิตของเราทุกวันนี้เหมือนฟองน้ำไม่เหมือนกับดอกบัวถ้าคนเหมือนดอกบัวเนี่ยเหมือนกับพระอริยะบุคคลเนี่ยมันจะอยู่เหนือสภาวะอันนี้มันจะไม่เหนืออะไรล่ะที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่เหนือสภาวะได้สิ่งนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิโอ้โหเชื่อหรือเปล่าคะเทติธรรมคะว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ในพระพุทธพจน์หรือเปล่าหรือเป็นคำที่โบราณอาจารย์พูดอ่านเจอมานานแล้วค่ะแล้วก็มาพูดจนลืมมันสับสนนะคะพูดธรรมะเยอะก็สับสนเรื่องข้อมูลแต่จำได้ว่าเป็นไม่แน่ใจนะคะไม่กล้ารับไม่กล้าการันตีเพราะว่าต้องบอกตามตรงเลยว่าพอเราได้มาเรียนวิชาการทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยการจะพูดอะไรแล้วมันไม่มีหลักฐานเนี่ยเอาเองเอาอารมณ์พูดอะไรพวกนี้ไม่กล้าโดยเฉพาะพุทธพจน์เนี่ยหรือโดยเฉพาะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจะมาบอกว่าอ๋อฉันคิดว่าแบบนี้ฉันชอบของฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่กล้านะคะมันละอายใจพออันไหนที่มันรู้สึกไม่ใช่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังพูดไม่ได้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนกล้าที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้ดีกว่าจะแกล้งไม่รู้แล้วยังบอกว่าตัวเองรู้อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราจะพูดไปในสังคมอะค่ะเพราะนี่เป็นรายการวิทยุท่านบอกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันร้ายแรงมากกว่าอนันตริยกรรมปกติเนี่ยเราจะกลัวกรรมที่แรงที่สุดคืออนันตริยกรรมว่าอนันตริยกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่หนักที่สุดตกนรกทันทีค่ะไม่มีระหว่างกันอันนี้เรารู้เลยในพระไตรปิฎกคืออะไรบ้างบางท่านไม่เคยรู้แต่ส่วนใหญ่ที่ฟังรายการธรรมวลีเนี่ยก็จะเป็นคนมีความรู้ในด้านพุทธศาสนาระดับหนึ่งส่วนใหญ่นะพอดีตัวเองผิดพลาดไปนิดนึงนะคะไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่มีพื้นฐานแล้วเขาก็มาฟังก็เลยมีปัญหาที่ผ่านมานะคะปกติเนี่ยคนฟังรายการก็จะมีพื้นฐานฟังกันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อนันตริยกรรมเนี่ยคือ1ฆ่าพ่อนะคะปิตุฆาตมาตุฆาตฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตกนรกทันทีค่ะยังไงก็ตกนรก3ฆ่าพระอรหันต์ตกนรกทันทีเหมือนกัน3 4ทำให้พระพุทธเจ้าถึงห้องพระโลหิตตกนรก4 5ทำสังฆเภทคือทำให้เกิดการแตกแยกตกนรกสังฆเภทเนี่ยตัวเองจะพูดอยู่ทุกวันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความใกล้ตัวของเราที่สุดถึงมันไม่ใช่ตกนรกทันทีอ่ะแต่มันก็มีโอกาสตกนรกเหมือนกันสังฆเภทเนี่ยมันคือพระที่ทำให้สงฆ์เนี่ยแตกแยกกันเหมือนกับพระเทวทัตเนี่ยวางแผนที่ได้พูดไปกันประจำเมื่อวางแผนวางยาเหมือนพระนางคนชั่วร้ายแบบนี้มันก็จะมีทั่วไปในสังคมอะค่ะ
เหมือนนางมคันธียาที่วางแผนแล้วก็พูดไม่หมดอ่ะคือผู้ที่จะโกหกหรือวางแผนพวกนี้เขาชอบพูดไม่หมดให้เกิดความเข้าใจผิดให้คนที่มีอำนาจอ่ะเข้าใจผิดพอคนมีอำนาจเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยปัญหามันเลยใหญ่อย่างเช่นนางมคันธียาเนี่ยวางแผนให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยเข้าใจผิดพอพระเจ้าอุเทนเข้าใจผิดเนี่ยเรื่องมันก็จะใหญ่หรือพระเทวทัตทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเข้าใจผิดพอพระเจ้าอาชาติศัตรูเข้าใจผิดเรื่องก็จึงใหญ่คือถ้าเกิดมีคนที่เป็นใหญ่เข้าใจผิดเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมุ่งไปที่คนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้นําถ้าใครต้องการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าหัวหน้าเองหรือผู้นําเองเนี่ยขาดความรู้ขาดสติขาดปัญญาเนี่ยไม่มีเหตุผลเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยก็จะลดลงอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเราไปเจอหัวหน้าไปเจอผู้นำที่ขาดเหตุผลขาดวุฒิภาวะอะไรแบบเนี้ยความศรัทธามันก็ลดทันทีเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของผู้นำค่ะคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะมันต้องมีเหตุผลอะไรต่างๆเหล่านี้พอไปยุคปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่มันถูกเนี่ยมันรู้ตัวเองอยู่แล้วนะคะว่ามันถูกมันหลอกใครไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราถูกแล้วเราเจอผู้นำที่ไม่มีสติปัญญาเจอผู้นำที่ขาดเหตุผลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผู้นำคนเนี้ยใช้ไม่ได้เหมือนกับเราไปเจอผู้นำที่เขามีความยุติธรรมบางทีเราไม่บอกเลยนะคะผู้นำเนี่ยเขาช่างสังเกตอ่ะเขาก็จะดูแล้วเขาจะมาบอกเราด้วยซ้ำว่าเออฉันเห็นนะว่าเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันจะจัดการให้นี่คือเราก็จะประทับใจเลยค่ะโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นผู้นำที่ดีขนาดนี้คือทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้พูดแล้วเราถูกเนี่ยผู้นำเขาก็จะดูเองค่ะว่าใครผิดใครถูกแล้วเขาก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้อันนี้คือความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็จะเป็นนั่งอยู่ในใจของคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันตกเนี่ยเราก็ไปด่าใครไม่ได้เราก็ไปว่าใครไม่ได้เพราะว่าศรัทธามันเกิดขึ้นที่ตัวของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะบังคับให้ใครมารักเราหรือมาศรัทธาเราไม่ได้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะทีนี้กลับมาที่พระเทวทัตพระเทวทัตเองเนี่ยทำสังฆเภทก็วางแผนแต่ว่าไอ้กรรมอันเนี้ยถ้าพูดอยู่ในศีล5เนี่ยมันก็ยังอยู่ในศีล5ด้วยนะคะแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยทำให้สงฆ์ค่ะแตกแยกแล้วแตกแยกไม่แตกแยกกระเป๋าแตกแยกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างของท่านมาพระพุทธศาสนาเลยค่ะท่านเป็นศาสดาแต่พระเทวทัตเนี่ยอยากจะไปเทคโอเวอร์อยากจะไปเป็นแทนอ่ะแต่ตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะสร้างศาสนาขึ้นมาได้ไม่มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเองได้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะย้อนกลับแบบคิดแบบอีกมุมนึงสมมุติว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยฉลาดอย่างที่เราได้พูดไปสักครู่เนี่ยว่าผู้ใดที่มีความฉลาดก็คือทันอารมณ์เนี่ยพระเทวทัตก็จะไม่บาปขนาดนี้ทันรู้ความอยากเป็นใหญ่รู้ความเป็นไปไม่ได้พระเทวทัตก็ไม่ต้องมีความพยายามอันนี้แหละค่ะคือความขาดสติขาดปัญญาที่มันไม่ทันกิเลสถ้าพระเทวทัตเนี่ยมีสติมีปัญญาทันกิเลสพระเทวทัตจะไม่ตกนรกเลยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพระเทวทัตไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ทันกิเลสปล่อยให้อำนาจของกิเลสที่ความอยากเป็นใหญ่อยากมีอำนาจเนี่ยเข้ามาครอบงำจนชีวิตวันๆหนึ่งไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ตามทำร้ายพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากที่จะเป็นใหญ่ลองคิดดูกลับกันนะคะเราจะได้เอาเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนว่าวันหนึ่งถ้าเราอิจฉาใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาดีเรื่องนี้มากเลยเราเห็นแล้วเราไม่ชอบเราอิจฉาเขาเก่งเรื่องนี้เขาเก่งเรื่องนี้จากที่เราเนี่ยไปนั่งจับผิดหาความผิดของเขาเพื่อที่จะไปบอกใครต่อใครว่ายายคนเนี้ยมันไม่ดีจริงหรอก
มันผิดอย่างนั้นมันผิดตรงนี้มันก็มีคนเชื่อมั่งไม่มีคนเชื่อมั่งกับเอาเวลาทั้งหมดของชีวิตของเราเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตเป็นกุศลตั้งแต่สมัยที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งที่เกิดปฐมเหตุในการอาฆาตกันเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเสียสละอะไรเนี่ยถ้าพระเทวทัตอนุโมทนาบุญแล้วคบกับพระพุทธเจ้าสมมุตินะคะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่เรากำลังพูดถึงกลับกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอคนดีแล้วเนี่ยเราควรทำยังไงพระเทวทัตเนี่ยเหมือนกับคนที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นผู้ที่เลิศในด้านต่างๆมากมายเลยมันมีคุณประโยชน์กับชีวิตอะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ชื่นชมเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ร่วมสร้างบารมีแต่เนี่ยเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ตามทำร้ายเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ตามทำร้ายแล้วแทนที่ว่าจะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปพัฒนาตัวเองกับเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปนั่งทำร้ายคนอื่นซึ่งมันไม่คุ้มค่าแล้วกลับมาหาตัวเราเองทีนี้ไอ้กิเลสไอ้ตัวที่มันทำให้เกิดสังฆเภทเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับเขาเรียกว่าการส่อเสียดการให้ร้ายการที่เอาให้ร้ายคนอื่นนะคะ มันเป็นตัวเดียวกันกิเลสมันเป็นตัวเดียวกันแต่ทำไมอีกอันนึงตกนรกหนักกว่าอีกอันนึงตกนรกเบากว่าไอ้นั้นตกนรกทันทีเลยเพราะว่าบุคคลที่เราพูดให้เขาแตกแยกเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลเนี่ยมันจึงมีความหมายด้วยไม่ใช่ว่าเราทำอะไรกับใครเหมือนกันหมดทำกับม้ากับแมวทำกับคนนั้นคนนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับจิตของคนที่เราทำทุกคนมีจิตใช่ไหมคะจิตของเขาเนี่ยได้รับความทุกข์มากแค่ไหนหรือเขาอาจจะไม่ได้รับความทุกข์เลยแต่ว่าสิ่งที่เขาก็ประสบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเขากำลังจะเดินทางไปรับรางวัลสมมุติเราก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยเดินทางไปประกวดอะไรก็แล้วแต่เราก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะได้รางวัลถ้ามีการแข่งขันเนี่ยคนนี้ต้องชนะแน่เลยคนขี้ฉาเนี่ยก็จะมีลักษณะของการตัดโอกาสซึ่งตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจอบ่อยเจอจนเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องได้ตั้งสติอะค่ะคนขี้ฉาเนี่ยจะพยายามตัดโอกาสในการสร้างบารมีของผู้อื่นเพราะว่าถ้าคนอื่นทำแล้วเนี่ยมันจะดูดี เขาจะไม่ให้คนอื่นทำดีอะค่ะนะคะถ้าเขาแข่งไม่ได้เขาก็จะไม่ให้คนอื่นทำนี่คือลักษณะของคนขี้ฉาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะคะจะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันบาปหรือมันไม่บาปทีนี้คนเนี่ยก็พยายามที่จะไปตัดเส้นทางของการเดินทางไปเพื่อที่จะประกวดสมมุติว่าคนเนี้ยจะไปประกวดทำดอกไม้ชนะแน่ๆยังไงก็ชนะถ้าประกวดเนี่ยเพราะว่ามือเขาถึงความสามารถเขาได้แต่ไอ้คนที่มันกลัวว่าเขาจะได้ดีกว่าเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันความจริงแล้วเนี่ยชนะที่นู่นไม่มีผลหรอกค่ะแต่เผอิญว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่อยากในหมู่บ้านเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นที่หนึ่งอยู่แต่ถ้าไอ้คนนี้ชนะกลับมาเนี่ยคราวนี้มันจะมีคู่แข่งละคนจะสรรเสริญไอ้คนที่ชนะเนี่ยมากกว่าก็ปรากฏว่าพยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยไปไม่ได้ไอ้คนที่ถูกทำร้ายหรือถูกพยายามไม่ทำเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะสมมติว่าเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเนี่ยพยายามทำให้การเดินทางเนี่ยเอาต้นไม้ไปขวางมั่งเอาอะไรไปขวางมั่งเขาเห็นต้นไม้เขาก็เอาต้นไม้ออกมันก็ลำบากกว่าจะไปถึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปถึงเนี่ยถามว่าเขาไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ถามว่าบาปหรือไม่บาปยิ่งบาปหนักเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จิตใจของเขาอะดีค่ะแต่ว่าเขามีอุปสรรคคุณเนี่ย
กำลังทำให้เขาเนี่ยเกิดอุปสรรคขึ้นมาทีนี้เนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเนี่ยจะทำสิ่งใดๆอนาคตวิบากกรรมเนี่ยจะหนักเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยกำลังคิดชั่วกับเขาแล้วเราทำเขาเนี่ยอนาคตเราจะทำอะไรเนี่ยก็มีแต่ปัญหาก็มีแต่อุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่มีความอิจฉาเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็จะไม่มีอำนาจซึ่งมันไม่แปลกถ้าเกิดว่าพูดถึงโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยมันจะไม่มีพลังค่ะที่อยู่กับตัวเองมันจะไม่มีโอกาสที่พัฒนาตัวเองได้ศักยภาพเพราะว่าคนที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีสมาธินี่ค่ะที่เขาบอกลักษณะของคนฉลาดอ่ะมันจะต้องอยู่เหนืออารมณ์ตัวเองแล้วมันก็ต้องพัฒนาตัวเองไปจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ปรากฏว่าคนขี้อิจฉาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาสมาธิของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับบุคคลที่เขากำลังจะแข่งขันด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองเลยแล้วเขาจะไม่มีทางเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็จะไม่มีทางที่จะมีอำนาจที่ใจคนเราเนี่ยอำนาจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจของเราเองเนี่ยมันมีพลังก็เลยไม่ได้สงสัยในเรื่องคำสอนอันนี้นะคะอันเนี้ยพูดถึงอนันตริยกรรมเลยยาวเลยทีนี้อนันตริยกรรมเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวส่อเสียดที่ทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันแต่หัวใจที่จะพูดวันนี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดท่านบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อู๊ดนะคะคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดท่านบอกว่าความเห็นผิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอนันตริยกรรมที่จะพูดตรงนี้อนันตริยกรรมเนี่ยขนาดว่าพระเทวทัตเนี่ยทำตกนรกทันทีหรือใครทำก็แล้วแต่ตกนรกทันทีขนาดพระเจ้าชาติศัตรูนะคะสำนึกผิดละพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสำนึกผิดคือกรรมอื่นๆเนี่ยสำนึกผิดเนี่ยยังได้แต่ถ้าเกิดอนันตริยกรรมเนี่ยถึงจะสำนึกผิดยังไงเนี่ยก็ตกนรกอนันตริยกรรมเนี่ยสำนึกผิดยังไงก็ตกนรกมันน่ากลัวแต่มิจฉาทิฏฐิน่ากลัวกว่าตรงที่ว่าอนันตริยกรรมเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่ามีที่สุดมันมีจุดจบมันมีการใช้กรรมมันมีหมดกรรมพระเทวทัตเองเนี่ยก็ยังมีปลายทางที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้พยากรณ์เอาไว้แล้วว่าพระเทวทัตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่คือมีที่สุดมีการตรัสรู้ได้แล้วก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แต่ปรากฏว่ามิจฉาทิฏฐิไม่มีที่สุดในสังสารวัฏเนี่ยวัฏฏะสงสารเนี่ยวนไปด้วยทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายมีกิเลสเป็นตัวหล่อเลี้ยงคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะไม่มีทางที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้เลยนี่คือความน่ากลัวของมิจฉาทิฏฐิที่ท่านบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของระยะเวลาแล้วเนี่ยระยะเวลาของการรับความทุกข์เนี่ยมันยาวนานอย่างไม่มีสิ้นสุดมันเป็นการมีความทุกข์ที่คนที่ทุกข์เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์คือมันเป็นทุกข์ที่คนที่ทุกข์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์อะไรมันเป็นตัวบังตรงนี้เนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าวิปลาสวิปลาสเนี่ยคือความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความจริงดูดีๆนะคะเมื่อตอนที่เข้ารายการเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกทีนึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสว่าคนที่ฉลาดเนี่ยย่อมสามารถทำจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของคนฉลาดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามทันทีเลยค่ะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือคนที่ไม่มีสมาธิ
คนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาได้ทีนี้ไอ้สมาธิเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบคือหนึ่งสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิกับสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมันแตกต่างกันยังไงระหว่างมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสมาธิก่อนว่าสมาธิเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคืออะไรสมาธิมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือการที่มีจิตของเราเนี่ยแน่วแน่ดิ่งตรงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่กวัดแกว่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะเข้าใจผิดนะคะว่าเราเนี่ยมีสมาธิแล้วเราเป็นบุญแต่คำว่าเป็นบุญเนี่ยสมาธินั้นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่ในที่ที่สมควรอยู่สมาธิที่ไปตั้งอยู่ในการเล่นเกมอย่างเงี้ยเด็กเล่นเกมกันสมาธิที่ตั้งอยู่ในการเราจะเห็นว่าอย่างผู้หญิงบางคนชอบฟังนิยายแล้วก็ฟังนิยายทั้งวันเลยหรือชอบแต่งตัวก็บนวันหนึ่งก็หมกมุ่นอยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวจนกลายเป็นโปรไปเลยนะคะบางคนเนี่ยฉลาดเรื่องการแต่งตัวมากเพราะว่าเขาสนใจเรื่องนี้เขาก็จะรู้เลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เขาจะรู้หมดถามว่าอันนี้เรียกว่าสมาธิหรือเปล่าก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะอะไรเพราะยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งติดโลกมากเท่านั้นโลกในที่นี้คือโลกกลมๆโลกของขันธ์ห้าไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บมันจะติดอยู่ในโลกอะค่ะเรายิ่งรู้สึกว่าเราฉลาดเนี่ยเรายิ่งมีความรู้สึกผูกพันกับโลกฉันฉลาดฉันจะเป็นนู่นฉันจะเป็นนี่ฉันอยากจะเป็นนู่นฉันอยากจะเป็นนี่ฉันอยากจะทำนู่นนี่ในโลกมันมีแต่ว่าเอาตัวเองเนี่ยไปผูกไว้กับโลกมันคล้องกับโลกมากขึ้นคือสังโยชน์เนี่ยมันหนาแน่นมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันนั้นน่ะสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันจะเข้าไปรับรู้อารมณ์ที่เป็นกิเลสหรือกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตอันนี้แหละค่ะคือทันสังขารที่มันมาปรุงแต่งที่ใจคนที่มีสมาธิทันสังขารทันอารมณ์รักโลภโกรธหลงต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยอย่างเช่นความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็คือเวทนาหรือความคิดไปในอดีตไปในอนาคตเนี่ยมันก็คือสัญญาหรือความคิดรักคิดชังหรือความคิดศรัทธาความปัญญาเกิดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นตัวสังขารถ้าไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันไปตั้งอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าปัญญาสมาธิเมื่อตั้งอยู่พร้อมกับสติจึงเกิดสัมปชัญญะขึ้นมาคนที่มีสัมปชัญญะคนที่มีปัญญาเนี่ยจึงจะสามารถทันอารมณ์ได้ทันอารมณ์ด้วยปัญญาเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเนี่ยมีสามระดับค่ะ1สุตตมยปัญญา2จินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญามีแต่ภาวนามยปัญญาเท่านั้นน่ะที่มันจะสามารถเท่าทันอารมณ์ถึงจะเป็นสัมมาสมาธิเราจะมาบอกว่าฉันเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเราลองดูคุณสมบัติดูสิคะว่ามันตรงกับหลักวิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงเนี่ยอย่าไปเถียงกับใครให้มันเสียเวลาทำตัวเองให้มันตรงนี่คือบัณฑิตค่ะบัณฑิตเนี่ยเขาไม่มานั่งปกป้องกิเลสแต่คนที่ปกป้องกิเลสอยู่เนี่ยมันคือคนพาลบางทีเนี่ยทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยไม่ทันความไม่อยากนั่นแหละค่ะคนที่ไม่ทันความไม่อยากเนี่ยจะเป็นคนโทสะจะเครียดง่ายไม่อยากไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นอย่างถ้าเราทันว่าเราไม่อยากเนี่ยเราก็ต้องดูเหตุผลว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบคนคนนี้เราไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เราอยากจะไปจากตรงนี้หรือเปล่าเราอยากจะไปเพราะหนีหรือเราอยากไปเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีสติปัญญาที่ตามออกมา
ในการแก้ไขปัญหาถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะทันอารมณ์พอเราทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้โดยที่จิตของเราเนี่ยมันจะผ่องใสอยู่ตลอดปัญหามันเกิดจริงแต่จิตมันผ่องใสมันไม่ได้แปลว่าคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะไม่เจอปัญหาแต่คนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะนี่ค่ะคนฉลาดย่อมสามารถทำจิตซึ่งดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงเหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนนี่คือลักษณะของคนมีปัญญาที่จะสามารถอยู่เหนือสภาวะของความทุกข์ความทุกข์เนี่ยทางกายเนี่ยอย่างเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเนี่ยมันเป็นกรรมของเราหรือเราอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยที่เอามาเล่าเนี่ยเป็นนู่นโดนนู่นโดนนี่เนี่ยถามว่าทุกข์หรือเปล่าไม่ได้ทุกข์นะคะโดนคนนั้นมั่งโดนคนนี้มั่งโดนคนนั้นนินทาโดนคนนี้ว่าไล่โดนทำความดีกับคนไม่ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเอามาทำงานดีซะอีกชีวิตเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวอะไรเท่าไหร่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยคบใครเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันจึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเนี่ย1ทุกเรื่องราวที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นอกุศลละกรรมเก่าเพราะเราต้องมีอกุศลละกรรมเก่ากับกุศลละกรรมเก่าอยู่แล้วเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวหรือเปล่ามันหวั่นไหวมันทุกข์กับเรื่องนั้นหรือเปล่าปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยถามว่าหวั่นไหวหรือเปล่าจิตเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยไม่ได้ทุกข์นะคะแต่ว่า มันจะดูบริบทน่ะปัญญามันยังไม่ถึงกับการดูบริบทว่าการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยบางทีมันไปกระทบอะไรมั่งหรือเปล่าบางทีรู้สึกเนี่ยไอ้ความเมตตาแบบผิดๆเนี่ยมันยังมีอยู่บางครั้งเนี่ยเรากลัวว่าคนนั้นจะเดือดร้อนเรากลัวว่าคนนี้จะเดือดร้อนเพราะการสละหรือการตัดของเรามันทำให้เราเนี่ยอึดอัดหรือบางทีเรารำคาญใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ต้องเอายังไงต่อกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอกับบุคคลเราเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะกับตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่าการที่เราจะสร้างบารมีต่ออันนี้ต่างหากคือต้องใช้ปัญญาว่าเมื่อปัญหามันมาแบบเนี้ยคนรอบข้างเรามีนิสัยแบบนี้คนนี้มีนิสัยอย่างนั้นปัญหาตรงนี้เป็นอย่างนี้เราจะแก้ยังไงให้เส้นทางของจิตใจของเราเนี่ยเดินต่อไปได้ให้มันเป็นปกติสุขไม่ใช่หาทางออกให้คนอื่นเนี่ยดูเราว่าดีหรือไม่ดีแต่เรากำลังหาทางออกว่าทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีต่างหากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ